เออเร็วไปลุกไปอู้นี่ปลาดุกปลาดุกอีกอันลัดเลยจับมาบัดละหน่อยเนาะคือเกี่ยวปลาเต่าวะแม่นหนึ่งสองอู้ยอู้ยตัวอันลัดเลยปลาคอมือนี้งูออกนะมือนี้งูลายพิเศษนี่ตัวใหญ่สองตัวพันกันสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี FC อยู่ลาวอยู่ไทยอะไรอยู่ต่างประเทศมือนี้บ่าวอาทิตย์ก็แม่บ้านสิผ้าลงเซ่ลงกินข้าวเซ่เพิ่นว่าจักสิได้ยังกินลงไปจับเขียดไปใส่เบ็ดซ้ายใส่บางนวลเฮาเนาะนี่ไปแต่ทางหน้านี่ไปก็บ่ใกล้ดอกประมาณกิโลป้ายเนาะแม่บ้านเนาะแม่นๆประมาณนั่นแหละไปกัน2คนมื้อนี้เบ็ดเท่าก็ได้จักสิใส่ได้จักล้างบุเอาไปเผื่อไว้ซื้อไปเผื่อไว้ซื้อแล้วก็ไปจับเขียดพร้อมอากาศฮ้อนนั่นนี่คิดว่าเขียดต้องออกนะเขาเอาไปนําได้มาๆๆขับไปได้ได้ยินได้ไปเบิ่งนี้แล้วจังสิไปหั่นไปทางไผอยู่พลานหินบ่จับเขียดก็ได้ก่อนอื่นเบิดมาหอดก็ต้องจับเขียดก็ได้แม่บ้านเอ้ยนี่เขียดเหงื่อเม็ดเท่านี้นี่ได้เขียดนี่ได้เหงื่อเขียดได้บ่เอาได้เหงื่อใส่เดือนค่ะมันร้อนไว้เหงื่อเขียดนี่แหละโอเคกินหน่อยบ่เออเอาใส่นี่บ่จับใส่นี่เท่าจับซ้ำเท่าพอได้ใส่นะถ้าว่าบัดยามเขาก็จับเอามาอีกมันมาขาหมกอย่างนี้ป่ะอันนี้ไปเขียดหมื่นธรรมดาเอาเขียดสายใช่ไปบัดนี้สิพากันไปใส่เบ็ดเด้อบัดนี้ได้เหงื่อแล้วเรียบร้อยเลยเด็กเหงื่อจะเห็นหรือบ่เนาะปลาไก่นึงให้แม่บ้านเพิ่นเป็นคนคลายเหงื่อไปสายลุยหม้อก็จะใส่ก็จะบุกุกระลายด่างจะบุกคือป้ายเลยเนาะใส่ตอนหนาวขึ้นแล้วเข้าป้าเลยมันบอกเขาชี้ใส่ขึ้นถึงบ่เนาะไปหาแกงกูเนาะนำไล่ตาตาคนแหละกูเพิ่งจะสอนแยงได้อยู่เถอะครับเบิ่งชกกับบ่ไปบ่มาทางไหนเข้ากับจักมือมาสอนบ่มันถอนหัวได้มาจะได้ได้บ่คิดว่านะคิดว่าเจ้าหันได้บ่สอนได้ได้บ่แม่นว่าถือบ่หรือยังได้เจ้าหันได้บ่สอนโหยสอนได้อยู่แล้วค่อยนะเพิ่นมาแต่ใส่เบ็ดแล้วกูเพิ่นขามไปใส่ผักนะท่านนี่ก็จับเขียดท่าแต่บ่ได้ถ่ายเบิ่งต้นจับนี่ได้บ่เขียดได้อยู่จังได๋ใส่แล้วล่ะบ่ยังยังบ่แล้วอยู่เด้อนี่โอ้บ่สิมาหับเอาเจ้าลงไปพุ่นเอ้ยไปเงาะลงไปมองเฮาขึ้นมาแล้วก็นั่งพักจักหน่อยก็ยามขึ้นมาอย่าขี้เข่าเลยไปซะเด้ไปยังปะโกโอ้ใส่แล้วปุ๊บหันหลังไปตามๆแตะๆตัวเอาคนแล้ววะโอ้มา1แตะมาอะไรดิซะเนาะ
เนาะบัดนี้ก็ใส่เบ็ดไก่สิแล้วเนี่ยยังเหลือเบ็ด4หารังเฮาก็สิได้ยางเลาะเสียบเอาเฮาจะบ่ได้ขี้เหือนะผู้แม่บ้านก็ยังเขียนอยู่การเขียนอยู่เฮาก็สิใส่เลาะลงใส่แถวนี้เลยแถวบ่ของ6นี่ปิดตาอยู่ดอกคิดว่าตักออกไปหนักประโคตัวหนึ่งใส่มะนำถือมะนำใช่นี่ยังปิ้งยังสิเลือกปิ้งมั้ยนี่เออใช่แล้วตัวจะได้ดิโอ้สมควรได้ไหมบ้านนี่ไม่ได้เต็มสำนี่คือว่าโอเคได้สำนี่โอ้แน่นอนเลยจ้ะเนาะผ่านเขียดยี่ลิสจ้ะผ่านเขียดได้ไหมขนาดแต่เหลืองนี่เลยเขียดนี่นะไปเขาต้องกับไปหาเขียดต้องเสกหาเขียดไปทาเหือเอาผู้มองเขาจอดเหือเอาไปพูดละไปดังพื้นไปดังไผ่ผู้ไปบัดนี้ก็สิพากันขึ้นไปยามเบ็ดเลาะขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไปบ้านพื้นไผ่เหือได้เออนี่บ่าวสิเป็นคนยามแม่บ่ายเป็นมือพายเฮ็ดได้ทุกอย่างนะเพิ่นน่ะเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างให้เลยนี่เนาะแม่บ่ายพายเหือเบ็ดเฮาก็บ่ร้อนเขียดก็ตายแต่เพิ่นแต่เพิ่นแล้วก็บ่ถือพร้อมเดี๋ยวเฮามาใส่คําเฮามาใส่คําเฮารบกวนเฮาไล่มันออกแทนที่เฮาใส่ไว้แต่หัวแรงมันซ้ํานี่เฮามายามคักอยู่โถงูนอนหิดหลังสางอันนี้ก็งูอีนี่อ๋อดงงูได้นี่อยู่นี่อยู่แค่มสีมีแต่งูกับงูแนมไปเท่าไรก็นี่เหลือมามามด้วยนี่เออบริเวณแฟดเนาะนี่เหลือมามามในงูนี่เออระวังมาตั้มอันนี้นะมาตั้มงูอีกนี่งูลายเลยทุกคนเลยแถวนี้มันก็นอนอยู่แถวทึ่งดิงูนอนแหนมบึงเฮา งูนี่ดิย่านบ่งูตะแห่แม่นบ่แม่นเลยสำคัญแอบพายเหือใหม่เฮาว่าเป็นแชมป์พายเหือเบาๆโอ้ยแล้วครับแล้วนี่ๆๆๆๆไปเออแล้วไปลุกไปโอ้ยนี่ปลาดุกปลาดุกนี่อันลั่นเลยโอ้เนี่ยนี่ก็ไข่อยู่น้องเนาะแม่บ้านเนาะกําลังใจมีอือพอมีกําลังใจนี่ๆๆเขียนเลยมึงแต่ปลาดุกอยู่ดึกๆสิบ่ถืออยู่บ่ดอกนี่เอาใส่ๆใส่ของตัวหน่อยดินี่บ่จบเจือปุ๊บงูมาพอป่าแล้วนี่ไข่อยู่เนาะอยู่ใส่ก็มีเบิดงูหลบเลยเดี๋ยวระแวงไปเบิดได้แล้วมันมาหอดปุ๊บพอเฮาก็พากันดังไฟบ่ได้เหี้ยมันมีอยู่ทุกจุดนะอากาศมันฮ้อนแน่แต่ว่ามันเริ่มมันอยากลบบ่ได้จักสิฮ้อนได้จักมือก็ได้ไปโพดแล้วเชิญไปหีบ
จะหีบไว้หีบหนึ่งบ่กับปลาหรือนอกปลาคอเนาะปลาลูกเมื่อแล้วมันยังเป็นอยู่วันนี้ก็ชิปปิ้งเครียดได้บ้างใส่ในหีบก่อนเดี๋ยวเกลือลายๆจะบอข้าวปลาคอเขาก็ชิปปิ้งปลาลูกก็เชี่ยวไหวบางทีมาในหมู่ในยังมันมาเติมกันปลาคอนี่มันตายดิดำโตเลยต้องรีบปิบูเสียขี้ก็ได้เพราะว่าเหงื่อเขาใส่ก็เป็นเหงื่อเขียดเป็นยังเขากินเขาก็เบิ่งเอาแล้วแหละปลาคอนอ๋อไม่เหียดมีเอาแบบคักๆแล้วนึกให้เนาะหยิบเดียวจบบ่เอาปีกแล้วบ่ดิทานคือคอยแท้เป็นตะซุกอยู่บ่ทานได้จังวะทานพอกะพอแกยังเลยโอ้ยทานใหญ่มันยังบ่ทันละเป็นนั่นตาหรือบ่เป็นตาเบิ่งกันไปนี่ไปที่โน่นก่อนโอ้ยเกียร์ทานมาใช้แต่ผมมีทานเหมือนซุกแล้วเกียร์ปีกมีแต่ตัวใหญ่ๆอยู่อ่ะซุกหยาเลยนะเกียร์ไม่เป็นทางป้าเดี๋ยวขี้ขังไว้ถึงขังไว้ไปเท่านี้แล้วซุกผมไม่เห็นซุกเลยว่าบุญหยาเนี่ยป่าสุดมุดเดียวมุกขี้เขียดเลยมุกขี้เขียดเลยเขียดนี่ก็สดๆคือกันอยู่แต่ว่ามันหักมันคนละสดวะเออมันสดที่กันมันแตกต่างนะเรื่องป่าหนักยังบอกอย่าพึ่งเราได้ป่าจับมาเอากระไดเลยนะมันวะซุกเรียบร้อยแล้วบ้านนี่นี่ท้าตัวว่าชิบุซุกจนไหมไม่บานเห็ดนี่อันนี้เป็นผักบีแขะเขาเก็บมากินกับก๋อยกุ้งสุดยอดผักนี่คมๆ หวานแจ่วห่อก็มีมาแต่บ้านเขากับบัวร้ายดอกซ้ำนี่สองคนกินพ่อนี่ไม่บาดใส่มีหีบมีหีบมีคนยาวเลยคักบ่แล้วยาวลายเขาก็ปีกได้บัวร้ายคือเก่าเพราะว่าไฟเขามันบกกวงนี่เขาไม่เขาเจียวมาทุกคนมากินข้าวน้ำกันบ้านี่เสียอย่างเดียวเนาะบ่มีตำบักถั่วปิ้งเขียดตรงตำบักถั่วได้ละดูนี่มาย่ำกินข้าวให้พวกแพงกินก่อนเป็นว่านี่เอาปลาเนาะกับพวกแพงหมักปลาเนี่ยมีดอกป้าเนี่ยปลาคอเนี่ยคอใสมันเลยนะข่อยกินช้องขับยังแฉะเพื่อเก่าเอาออกหรือ
จับมาบันละหน่อยเนาะก๋วยเตี๋ยวปลาเต่าวะแม่นผ่านเขียดเนาะใช่ใช่บอกมันมันปิดหนาปิดตาเลยเนาะเอาออกแล้วไปยังกบเออไม่หนุ่งบอกพยายามมันบุตรมอดมันมันเปิดหยาโคบมันนี่ค่ะเหมาะเลยสามสิบเปิดได้มันง่ายเรากินเขากินน้ำแล้วครับจึงได้ไปย่ำเบ็ดเลยเนาะแม่นๆน้าไว้หลบเลยประมาณเสียงเหมือนขึ้นเหมือนจะเสียงหอเทียนไปยัน12โมงขึ้นนะหอเทียนทำย่ำเบ็ดเหรอกินข้าวกินน้ำแล้วแม่บ้านก็ลงเหือกเลยได้ที่ชิไปทางไหนเดี๋ยวนี้ฮะจับเขียดอีกก่อนจับเขียดอีกเลยเดี๋ยวก็ไปยามเบ็ดเออคอยจังหน่อยพุ่นแล้วจะไปยามเบ็ดให้มันเด็กๆกว่านี้อันนี้ก็ห้ากับสิบโมงไปก็คือว่าเลยเนาะจังหน่อยมันเด็กแข็งบ่ได้แน่เนาะมืออื่นเนี่ยเป็นวันสินแต่มืออื่นสิลงวัดไปตักบาตรอีกบ่ได้เขาก็ต้องไปก่อนเบ็ดในสิกูเมื่อเลยได้ไหมบ้านเมื่อเลยบ่เออมืออื่นได้เขาเห็นได้มาซะแม่ๆเอาสักกูเมื่อเลยก็คือจังได้กะยาเนาะเออบ้านนี้เขาก็สิเริ่มไปกูเบ็ดได้บ้านนี้แม่บ้านเพิ่นก็ไปเหยื่อเขียดไปการเขียดอยู่ผู้อยู่พังนะโอ้บ้านนี้บ่าวอาทิตย์ก็อยู่พังนี่สิกูเบ็ดเบ็ดเขาใส่ก็ลายลังอยู่แถวนี้แหละจมกูไปแล้วพอมืออื่นนี่อยากบ่ได้มายามมายามก็ซวยเพราะว่าเฮาสิลงวัดเด้มื้อนี้วันศีลใหญ่วันพระนี่ตัวมันสิถือนี่เฮาใส่บ่เฮิงก็ถือถ้ามันมีปลานะบ่สัตว์ซะนี่คืออันนี้นี่เบิ่งเด้อ1 2อู้ยอู้ยปวดลั่นเลยปลาคอโอ้จับขึ้นมาตึงดึกในมือเลยโอ้ตัวบักใหญ่เลยเกือบสำแค้นตัวนี้อืมนี่ปลานี่ก่อนบุพาปดปดหยาเนี่ยเผาไปกูเบ็ดก่อนบอได้ดิบุจือนะใส่เบ็ดโอ้ยนี่ไก่นี่มีดเนี่ยนี่คือสิบ่ถืออีนี่ถือกระติเขียดเขียดเท่าไซแหละอ
งูนี่ก็มายังอีกเอาออกไปออกไปว่าถืองูโอ้ยเนาะนึกว่าปลากินสะดอกที่แท้งูอู้ปิ้งกระลอยอุ้ยอยู่พุ่นแห้งคักพุ่นสองโตพุ่นพันกันหลายสายพุ่นมื้อนี้งูออกนะมื้อนี้งูลายพิเศษนี่ตัวใหญ่สองโตพันกันปล่อยเลยงูอีกแล้วพี่น้องนี่เห็นแต่หางนี่เดี๋ยวมางูหนับลายเลยงูแทนแต่สีปลาอย่างนี้ตัวกลมๆปลาเป่าเป็นปลาเป่าโอ้ยปลาเป่าอีลีนี่โอ้ถือจนได้เนาะปลาเป่ามันจะกัดเบ็ดได้ตอนนี้มันกินบ่เลิกมันเลยบ่ได้กัดกัดได้แนวนี้เพิ่นกัดสายเอ็นได้ธรรมดาเพิ่นปลาเป๋ากัดได้กดกัดกับบ่ได้ดอกมากเบ็ดบ่แม่นสายเอ็นไปต่อไปจะได้ไปเยี่ยงเขียดไปการเขียดได้ไล่ป่ะได้จะเมื่อยเลยปลดเขียดออกตีออกก็ได้บ่ปลดก็ได้ไปบัดนี้กูเบ็ดกับบ่ทันแล้วยังหลายเติบกูเบ็ดต่อเท่ว่ะให้เจ้าเบิ่งเบ็ดไผว่าเนี่ยบ่เห็นเบ็ดเพิ่นบ่เจอเด้ตาลายเลยนอนคือกระดุกว่ะดุดว่ะนี่เอาใหม่เนี่ยนี่ฮะไล่กระดุกก่อนเลยคิดว่าเอาเร็วบอกกระดุกอบเราเหลืองกระดุกเลยไหนกระดุกเลยไปต่อไปเรื่อยโอ้เบ็ดกับบุถุอีกเนาะบุถุอีกเลยเอาอุ้ยเจองูอีกเลยนี่งูอุ้ยกระเดียกระโดดลีเนาะเห็นว่าบุกินงูแห้งเห็นลายงูนี่ตลอดถ้าเป็นทีมงานบ้านหน้าเขาคือสิบเรือทีมงานเขาบุกินงูเลยทีมงานเขาโอ้ยหนาวเลยปะเดือดเย็นเลยช่วงขึ้นบ่ไม่พายไปแล้วเพื่ออะไรก็เพื่อกระเจาะเลยจะได้เฮ้ยได้ร้ายบ่เกียจจ้ะป้าตัวแค่หยามเลยตัวใหญ่ได้เหมือนนี่ไปคัดเอาตัวใหญ่เหมือนนี่ทุกเทื่อมีแต่ตัวเนี่ยเนาะไอ้คัดได้วันนี้โอกาสคัดได้มันลายดิมันอากาศห่อนเลยเนาะแม่นทำหัวไปจับได้เบิดหัวเห็นสิตัวใหญ่ครับว้าวแล้วตัวใหญ่ไม่ยังแห้กว่ามันนี่นี่แหละกับปลาเขาโอ้ปลาโคนี่ปลาโคใหญ่หนึ่งปลาดุกสองโตปลากระเป๋าตัวหนึ่งเอ้าพอได้ปนมืออื่นเนาะแม่นอาหารเขียดก็ครับพอได้ปิ้งโอเคอยู่ได้คือว่ามันอยู่นี่มันอยู่บ่ซํานี่ยืนนอนพอไปยืนนอนแล้วกินข้าวอิ่มพร้อมอ่ะขอขอบคุณขอบใจหลายๆที่ทานที่ตามรับชมมาแต่จนจบเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆ
เอามาพบกันใหม่วิดีโอต่อไปทุกคนสำหรับวิดีโอนี้พวกเขา2คนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี